เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15นาฬิกา7นาทีโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลช่วยให้การบริหารจัดการเพื่อป้องกันโควิด -19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น15นาฬิกา19นาทีสส.พลังประชารัฐพัชรินทร์ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 15นาฬิกา33นาทีวัชระค้านตัดพุทธพจน์และสัญลักษณ์รวงข้าวในโลโก้ของพรรคประชาธิปัตย์ออก15นาฬิกา41นาทีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเห็นชอบร่างรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่6พลเอกประวิตรกำชับสทนช.ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำทั้ง6ด้านล่าสุด15นาฬิกา52นาทีโคราชเตรียมพร้อมรับพิธีกรช่องสองผีขอขมาคุณย่าโมและย่าบุญเหลือ19กรกฎาคมนี้ตำรวจจัดกำลัง150นายดูแลความสงบเรียบร้อยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup